สวัสดีค่ะทุกคนครูพี่หญิงนะคะก็วันนี้พี่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบโทอีกนะคะสำหรับใครที่กำลังจะไปสอบเป็นครั้งแรกหรือใครที่กำลังเล็งไว้ว่าจะไปสอบนะคะก็โทอีกเนี่ย TOEIC นะคะย่อมาจาก Test of English for International Communication นะคะข้อสอบนี้เนี่ยมันเป็นข้อสอบที่ใช้วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในการฟังแล้วก็ในการอ่านนะคะแค่2อย่างไม่ได้ทดสอบว่าเราพูดเก่งหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะคะแค่ฟังและอ่านเท่านั้นนะคะก็เขาใช้วัดได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานเลยไปจนถึงคนที่แบบสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เท่ากับเจ้าของภาษานะคะก็ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อสอบมาจากอเมริกานะคะซึ่งเราใช้ทดสอบกันทั่วโลกเลยใช้แบบใช้กันมานานมาก30กว่าปีแล้วแล้วก็มีการพัฒนามาตลอดเลยนะคะอัปเดตทันยุคทันสมัยล่าสุดเนี่ยมีการเปลี่ยนอีกแล้วได้ข่าวว่ากำลังจะยากขึ้นนะคะข้อสอบนี้เวลาเราไปสอบเนี่ยคะแนนจะอยู่ที่0ถึง990คะแนนเราสามารถเก็บคะแนนแล้วใช้ได้2ปีนะคะคะแนนที่เราสอบใช้ได้2ปีคะแนนนี้เนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรนะคะเราจะเอาไว้ใช้ในการสมัครงานหรือใช้ในการปรับฐานเงินเดือนนะคะในการทำงานเนี่ยได้ใช้แน่นอนก็การส่วนใหญ่เนี่ยอาชีพนะคะหรือว่าบริษัทที่เขาจะใช้คะแนนโทอีกนะคะเอาเป็นคุณสมบัติพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นพวกบริษัทใหญ่ๆนะคะบริษัทที่แบบว่าเป็นพวกรัฐวิสาหกิจบริษัทข้ามชาติทั้งหลายนะคะอย่างเช่นกลุ่มปตท.การไฟฟ้านะคะเกี่ยวกับการขนส่งเกี่ยวกับโรงแรมเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะคะเกี่ยวกับการบินแบบนี้นะคะแล้วล่าสุดเนี่ยไม่ใช่แค่กลุ่มพวกนี้นะมีข้าราชการก็ยังต้องใช้เลยนะคะมีนักเรียนพี่อิงเนี่ยเขาเป็นข้าราชการเขาบอกว่าหนูอยากได้คะแนนโทอีกไปเพื่อที่จะปรับฐานเงินเดือนนะคะเขาขอใช้คะแนนโทอีกนะคะแล้วก็ที่จริงข้อสอบโทอีกก็ใกล้เคียงกับกพ.ด้วยนะคะเราสามารถเรียนโทอีกแล้วก็ไปสอบกพ.ก็ได้ด้วยนะคะแล้วไม่ใช่แค่การทำงานนะคะมีนักเรียนบางคนเนี่ยยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยนะคะเขาบอกว่ามหาลัยเขาเนี่ยบอกว่าถ้าเราจะสอบภาษาอังกฤษเพื่อที่จบมหาลัยเนี่ยถ้าเราไม่ได้สอบของในมหาลัยของตัวเองเราสามารถใช้คะแนนโทอีกมาใช้ในการแบบสอบจบได้ด้วยนะคะก็โทอีกเนี่ยจำเป็นมากๆเลยแต่ว่าคะแนนของคนไทยนะคะคะแนนโทอีกของคนไทยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่400กว่าคะแนนยังไม่ถึงครึ่งเลยแต่พวกบริษัทที่แบบใหญ่ๆที่ได้เงินเดือนสูงๆนะคะหลายๆหมื่นหรือเป็นหลักแสนเนี่ยเขาอยากได้โน่นนะคะ550อัพไปจนถึง700 800นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวไปเยอะมากๆเลยในการไปสอบนะคะก็เพราะว่าในการทำข้อสอบเนี่ยเราจะต้องเสียเงินค่าสอบด้วยนะคะค่าสอบโทอีกอยู่ที่ 1,500 บาทต่อครั้งนะคะก็สามารถสอบได้ไม่จำกัดเลยแล้วก็ศูนย์สอบเนี่ยที่หลักๆเลยจะอยู่ที่เชียงใหม่กับกรุงเทพมี2ที่นะคะส่วนต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีสาขาย่อยบ้างเท่าที่รู้มาก็จะมีที่โคราชที่ภูเก็ตพวกนี้นะคะแต่บางบริษัทหรือบางมหาลัยเขาก็จัดให้นักเรียนจัดให้พนักงานของเขาเองก็มีนะคะก็ลองติดต่อดูนะคะส่วนเดี๋ยวเรามาดู2ที่หลักๆละกันที่คนไปสอบกันนะคะเอาที่กรุงเทพก่อนเนาะที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะไปสอบกันที่ตึก BB Tower นะคะอันนี้พี่ก็ไม่เคยไปนะคะเพราะว่าพี่สอบเชียงใหม่ตลอดเลยนะอยู่ที่เชียงใหม่แต่นักเรียนที่กรุงเทพนะคะเขาก็บอกมาเราจะสอบไปสอบที่ตึก BB Tower เราสามารถนั่งรถไฟฟ้านะคะและนั่ง BTS ไปลงที่อโศกนะคะจากนั้นให้เรานั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปได้ต่อไปได้แค่10ถึง15บาทเองนะคะไปที่แถวแถวห้าง21หรือว่าตึกแกรมมี่นะคะแถวนั้นก็ขึ้นไปที่ตึก BB Tower ชั้น19นะคะออกลิฟต์ปุ๊บหนูก็จะเจอศูนย์สอบเลยนะคะไปถึงก่อน1ชั่วโมงนะลืมบอกสอบโทอีกเนี่ยต้องโทรไปจองก่อนนะคะ1วันอย่างน้อย1วันที่กรุงเทพเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่ฟังมาคือคนไปสอบเยอะมากเราโทรไปจองเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยกว่าจะได้สอบคือเป็นอาทิตย์เลยนะคะงั้นต้องโทรไปจองก่อนตั้งแต่เนิ่นๆแต่ถ้าเราโทรไปจองแล้วเราขอเลื่อนเขาเนี่ยเสียค่าเลื่อน500บาทนะคะงั้นต้องมั่นใจจริงๆว่าว่างไปสอบเนาะไม่มีเหตุอะไรแน่นอนอย่างเงี้ยเราก็โทรไปจองแล้วก็ไปสอบนะคะที่กรุงเทพเนี่ยห้องสอบจะมีอยู่3ห้องแล้วก็เต็มทุกห้องนะคะพี่บอกเลยว่าหนาวมากนะคะนักเรียนบอกว่าหนาวมากต้องแบบว่าข้างในใส่ชุดสบายๆไปแล้วก็ข้างนอกก็ใส่เสื้อ
แขนยาวคุมทับบางคนบอกใส่ชุดนักศึกษาไปได้ไหมก็ที่จริงเขาก็ไม่ได้กำหนดนะว่าจะต้องใส่ชุดอะไรไปนะคะเวลาถ่ายรูปออกมาก็จะเห็นแค่หน้าเราแค่นี้แล้วก็เป็นภาพขาวดำนะคะยิ้มได้นะคะก็เตรียมบัตรประชาชนไปเตรียมเงินไป 1,500 บาทนะคะแล้วก็เข้าไปสอบโดยที่ไม่ต้องเตรียมปากกาดินสออะไรเลยเพราะว่าเขามีให้ในห้องสอบอยู่แล้วนะคะนาฬิกาใครที่ชอบดูเวลาระหว่างทำข้อสอบนะห้ามใส่นาฬิกาดิจิตอลนะต้องใช้นาฬิกาที่เป็นเข็มนะคะเอาเข้าไปแล้วก็ถ้าโต๊ะสอบที่กรุงเทพเนี่ยมันจะเป็นโต๊ะยาวๆแล้วก็นั่งกัน2คนนะคะต่อ1โต๊ะแล้วก็จะมีฉากกั้นนะไม่ให้เราลอกกันเนาะแล้วข้อสอบเนี่ยจะเป็นข้อสอบฝนไม่มีเขียนนะก็คือแบบฝนเอานะคะเป็น BB เราก็ต้องมีสมาธิมากๆเพราะเวลาเจอเพื่อนที่แบบว่าชอบฝนแล้วก็ชอบลบอย่างเงี้ยเราก็จะเสียสมาธินะคะก็อันนี้ก็ต้องเตรียมตัวไปดีๆส่วนที่เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่บอกเลยว่าโทรไปจองแค่1วันก็ได้แล้วเพราะว่าคนสอบไม่เยอะนะคะแบบพี่ไปสอบมาเนี่ยหลายๆครั้งก็คือไม่เต็มนะคนสอบก็คือไม่เต็มแล้วก็เขาก็เราสามารถ walk in ได้ด้วยนะคะก็มี1ห้องแล้วก็ห้ามเอาอะไรเข้าไปในห้องสอบเหมือนกันนะคะหนาวเหมือนกันแล้วก็ต้องระวังตอนพาร์ทฟังนะคะใครที่เจอแจ็คพอตไปถึงแล้วก็ได้นั่งอยู่ใต้ลำโพงอ่ะนะคะเสียงจะก้องมากเราจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าสอบที่เชียงใหม่จะต้องขอเขาให้นั่งตรงกลางๆห้องหน่อยนะคะเราจะได้ฟังตอนพาร์ทฟังเนี่ยเราจะได้ทำได้คะแนนเยอะๆนะคะเราจะได้ฟังชัดๆเนาะค่ะก็สำหรับที่อื่นก็ต้องแล้วแต่ผู้คุมสอบนะคะก็สำหรับการไปสอบพวกเงินเท่าไหร่โทรอีกเป็นยังไงแล้วก็สอบที่ไหนก็มีเท่านี้นะคะที่พี่ห่วงมากที่สุดก็เป็นเรื่องของการเตรียมตัวมากกว่านะคะซึ่งเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราได้คะแนนเฉลี่ยในการสอบโทอีกส่วนใหญ่มันไม่ถึงครึ่งเนาะซึ่งถ้าคะแนนไม่ถึงครึ่งเนี่ยเราก็แบบแทบจะใช้ทำงานหรือว่าเอาไปเป็นคุณสมบัติอะไรการันตีเราไม่ได้เลยนะคะดังนั้นเราต้องเตรียมตัวมาอย่างดีนะสามารถซื้อหนังสือมาก็ได้หนังสือก็เยอะมากเลยนะคะตามร้าน CN ร้านอะไรทั่วๆไปหรือถ้าใครชอบแบบไม่ชอบอ่านหนังสือชอบดูในเน็ตชอบฟังเงี้ย YouTube ก็มีนะคะใน Facebook ในอะไรก็มีนะคะหรือถ้าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถดูพวกที่พี่โพสต์ไว้เนาะในเพจมันก็จะมีเทคนิคเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะสำหรับใครที่ไม่มีเวลาอ่านเองไม่รู้เรื่องนะคะชอบลงคอร์สชอบให้สอนมากกว่านะคะก็สามารถสอบถามคอร์สพี่ได้นะคะเพราะว่าสอนสดทุกคอร์สเลยนะคะก็พี่ให้ข้อมูลอยู่ข้างบนตรงนี้แล้วนะคะใครที่มีคำถามเกี่ยวกับโทอีกหรือว่าคำถามเกี่ยวกับการสอบหรือว่าเทคนิคการสอบอะไรก็สามารถเข้ามาถามพี่ในนี้ได้เลยนะคะพี่ก็ขออวยพรให้กับทุกคนนะคะให้คนที่จะไปสอบโทอีกเนี่ยขอให้ได้คะแนนเยอะๆตามเป้าหมายที่ตัวเองหวังไว้นะคะแล้วก็ผ่านนะคะปรับฐานเงินเดือนได้เงินเดือนสูงๆรวยๆนะคะมีรายได้เยอะๆกันทุกคนเลยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย